คนไทยอาจรักโอร่ารุ่นลับภายในดีไซน์สวยมากวันนี้ Great Wall Thailand เฉลยแล้วว่าเร็วๆนี้พวกเขาจะอวดโฉมใหม่ทั้ง 300 HEV Ora Black Cat และ Ora Good Cat GT Maldi Version Sport ซึ่งก็ดูเหมือนว่าทาง Great Wall Thailand น่าจะถอดใจกับตลาดรถกระบะสุดหินของเมืองไทยไปเพราะจากการวิเคราะห์ยอดขายในวันนี้พบว่าRed Wall เข้าทางกับตลาดรถยนต์ที่เป็นคันที่2ถึง3ของบ้านมากกว่าที่จะเป็นกลุ่มตลาดรถยนต์ที่ใช้คันเดียวในบ้านดังนั้นหาก Red Wall โฟกัสกับตลาดรถยนต์ลูกค้าที่เผื่อไปใช้คันที่2ของบ้านหรือคันที่3ของบ้านก็ได้ดูน่าจะเปรี้ยงปังกว่าและอยากให้ทุกคนคนไทยจับตามองผลิตภัณฑ์ Ora ไว้ให้ดีเพราะหลายรุ่นมีความน่าใช้และบางคันอาจมีแนวโน้มมาไทยด้วยล่าสุดเราก็มีรถขึ้นสายการผลิตคันจริงของ Ora Punk Cat รถ EV ทรงเรโทรโมเดิร์นที่ดูคล้ายกับ Folk Beetle แต่ดัดแปลงให้เป็นรถ4ประตูถ้าหาตัดความเป็นรถที่ดูคล้าย Folk ก็นับว่าน่าสนใจดีแนวทางการออกแบบ Ora Punk Cat มาแนวโมเดิร์นเรโทรดีไซน์เครื่องคันหน้าดูละไม้กับ Folk Beetle มากแต่ดีไซน์เครื่องคันหลังจะมีการดัดแปลงใหม่ให้ดูร่วมสมัยยิ่งขึ้นเช่นการออกแบบทรงกระจกโอเปร่าและการออกแบบฝากระโปรงท้ายที่สาดสีทูโทนเป็นต้นจุดขายสำคัญมากของ Ora Punk Cat ก็คือมันเป็นรถ Ora ที่มีการออกแบบภายในสวยงามที่สุดเท่าที่ Ora เคยทำมาแผงแดชบอร์ดมีเลเยอร์ที่คล้ายรถย้อนยุคประดับด้วยวัสดุมันวาวแต่ติดตั้งหน้าจอสีบริเวณมาตรไว้ผู้ขับขี่และหน้าจอสัมผัสตรงกลางแบบแอบซ่อนไปกับแผงแดชบอร์ดมีการออกแบบแผงคอนโซลกลางแบบ floating ลอยตัวได้ช่วยให้เราสามารถเท้าแขนอย่างสะดวกสบายและมีการออกแบบช่องวางแก้วน้ำ2แก้วขนาดใหญ่ได้ทุกคนอาจจะถามว่า Ora Punk Cat คือรถ5ประตูขนาดเท่าไหร่แทบทาบกับหน้าอกเลยเพราะ Punk Cat มีความยาวตัวรถมากถึง 4,749 มิลลิเมตรหรือยาวเทียบเท่ากับ Volkswagen Passat Estate รถระดับดีเซกเมนต์เลยแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าดีๆจะพบว่าขนาดของมันดูใหญ่มากแล้วคือให้อารมณ์นึกถึงรถท้ายตัดที่สั้นกว่า Camry ประมาณหนึ่งนั่นทำให้เราแน่ใจว่า Ora Punk Cat ไม่ได้เกิดมาเพื่อจับตลาดรถ EV ราคาคุ้มค่าแน่นอนยังไม่พอตัวรถยังมีความกว้างมากถึง 1,989 มิลลิเมตรสูง 1,725 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 2,915 มิลลิเมตรเฮ้ยพูดตรงๆว่ามิติมันเท่ากับ SUV ขนาดใหญ่แล้วก็ชวนให้นึกถึงอารมณ์ Hyundai Santa Fe เพราะมิติตัวเลขแทบเท่ากันทั้งหมดเลยไฮไลท์สำคัญก็คือสเปคเบื้องต้น Ora Punk Cat จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง299แรงม้าวงเล็บ PS พร้อมแบตเตอรี่แบบ Ternary Lithium ที่น่าจะล้ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมปกติครับรายละเอียดทั้งหมดโปรดติดตามรอได้เลย